Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะคะสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.แบบนี้นะคะเราเจอกันเพื่อที่จะมารีวิวรายการที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเช่นเคยไลฟ์กันสดๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามีรายการใหม่ที่น่าสนใจรวมไปถึงรายการอื่นๆมันแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมค่ะแนะนำรายการใหม่ Spirit Along the Way สารคดีเสียงที่จะพาไปท่องโลกผ่านเรื่องราวของคนในพื้นที่เปิดตอนแรกกับการถอดชีวิตผู้หญิงเกาหลีใต้โรงหมอวิตามินเสริมได้แต่อย่าเยอะรู้ทันการบำรุงร่างกายด้วยวิตามินที่ถูกต้องก่อนที่จะปล่อยให้สะสมจนเกิดอันตรายที่อวัยวะภายในFavor of Hometown เรื่องเล่าจากกาคอที่ข้ามดินแดงจากเวียดนามเชื่อมเรื่องของคนในครอบครัวที่แม้ตัวจะห่างไกลแต่ใจยังคิดถึงอาหารที่บ้านเสมอนานาสัตว์สารพัดเสียงโคอาล่าทำไมหน้าคล้ายหมีไขคำตอบของสัตว์หน้านิ่งในแถบออสเตรเลียเริ่มต้นกับรายการใหม่ที่ไทย PBS Podcast ของเราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือรายการ Spirit Along the Way ค่ะเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่นำมาทำในรูปแบบของสารคดีเสียงค่ะเริ่มต้นในตอนแรกจะพูดถึงการถอดชีวิตของผู้หญิงเกาหลีใต้มาให้ได้ฟังกันค่ะเกาหลีใต้หนึ่งในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าระดับโลกโดดเด่นในหลายด้านค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถทำรายได้มหาศาลแต่ในความเจริญก็ยังมีเรื่องราวซ่อนอยู่ค่ะเป็นคติความเชื่อเดิมที่ปลูกฝังกันมาแม้ปัจจุบันนี้จะดีขึ้นแต่ก็ยังหลงเหลือสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงSpirit Along the Way เปิดเบื้องหลังชีวิตของผู้หญิงเกาหลีใต้ชีวิตของเธอเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรฟังได้แล้ววันนี้ที่ไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันลองติดตามฟังกันค่ะเมื่อชีวิตจริงไม่ได้แกร่งโรแมนติกเหมือนในซีรีส์เกาหลีฟังเสียงจากพวกเธอในสังคมซ่อนเร้นชายเป็นใหญ่ยังคงเรียกร้องสิทธิของตัวเองอยู่ครับต้องย้อนกลับไปครับว่าสังคมชายเป็นใหญ่ในเกาหลีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Wayติดตามกันต่อกับเรื่องราวสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างวันนี้เราจะพูดถึงการรับประทานวิตามินค่ะวิตามินเนี่ยทานได้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากทานมากจนเกินไปก็อาจจะไม่ดีค่ะปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะได้รับวิตามินจากอาหารนะคะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวแต่สำหรับใครหลายๆคนก็อาจจะรับมาไม่เพียงพอต่อร่างกายดังนั้นจำเป็นจะต้องเสริมด้วยการกินวิตามินค่ะ
จนกลายเป็นเทรนด์สุขภาพในตอนนี้นะคะที่โอ้โหมีคำโฆษณามากมายที่จูงใจให้เราเนี่ยไปรับประทานซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าวิตามินเนี่ยต้องกินเมื่อจำเป็นเท่านั้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายของเราขับออกมาอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยถ้าหากกินมากเกินไปก็จะไปตกตะกอนที่ไตค่ะทำให้มีโอกาสเกิดนิ่วในไตได้หรือว่าในกลุ่มของวิตามิน A, D, E และ K ถ้าหากรับประทานมากเกินไปก็จะไปสะสมในร่างกายทำให้มีผลต่อตับแล้วก็สมองรวมไปถึงการกินวิตามินรวมเนี่ยนะคะอาจจะได้รับวิตามินบางชนิดที่มันมากเกินไปโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็อันตรายอื่นๆตามมาได้ค่ะดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการรับประทานวิตามินนั้นมันมีผลต่อร่างกายหรือณตอนนี้เรากำลังขาดวิตามินอะไรอยู่ลองไปฟังกับรายการโรงหมอค่ะเรื่องของสารอาหารหรือวิตามินในร่างกายเนี่ยทางโภชนาการเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่วิธีการในการประเมินอาจารย์เรียกเป็นตัวย่อ A B C D A คือ Anthropometry หรือ Anthropometric Assessment ประเมินโดยการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในตัววิตามินอาจจะแบบมันไม่เหมือนสารอาหารที่แบบเอ้ยบางตัวบางทีขาดนะขาดโปรตีนกล้ามเนื้อเฮลลี่ฟีฟอร์ถ้ากินไขมันเกินโอ้โหไขมันสะสมเยอะอันนั้นคือน้ำหนักขึ้นนะประเมินแบบ Anthropometric Assessment คือตัว A ตัว B คือ Biochemical Assessment ประเมินภาวะโภชนาการโดยวัดตัวชีวัดทางชีวเคมีคือเจาะเลือดดูไปเลยว่าคุณขาดวิตามิน A หรือเปล่าคุณขาดวิตามินB หรือเปล่าขาดวิตามิน C หรือเปล่าขาดวิตามิน E ว่าเจาะเลือดดูก็คือต้องแลบชัวร์เลยอันเนี้ยเที่ยงตรงแม่นยำชัวร์ๆเลยแบบที่3ก็คือ clinical assessment ประเมินอาการทางคลินิกคือหมอก็ต้องตรวจเช่นเฮ้ยคุณมีปัญหาอาการเลือดออกตามไรฟันก็ขาดวิตามิน C แบบสมัยเราเรียนเด็กน้อยเฮ้ยแล้วมีอาการเหน็บชาแล้วมีอาการเหน็บชาเอาขาดวิตามิน B1 อ้าวแล้วตาบอดกลางคืนมองเห็นไม่ชัดขาดวิตามิน A นั่นน่ะคือขาดไปแล้วแล้วแสดงอาการออกมาแล้ว oh. แล้วไปตรวจอันนั้นคือทางคลินิคอลตรวจทางคลินิกพูดง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็วิธีสุดท้ายอันนี้ประหยัดถูกแต่มันก็ไม่ได้เที่ยงตรงแม่นยำเหมือนเจาะประเมินต้นทางได้ตั้งแต่แรกได้ ก็คือ dietary assessment ตัว D-Doc ก็คือประเมินอาหารที่บริโภคว่ารับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน C เนี่ยมากน้อยแค่ไหนสำรวจสัมภาษณ์นะหรือทำแบบสอบถามเพื่อดูอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินแต่ละตัวว่าดูว่าเอ้ยขาดไหมอันนี้มันไม่ต้องเสียเงินเลยกระดาษค่ากระดาษ แล้วก็มานั่งคุยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการกินของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้วิตามินต่างๆอย่างเพียงพอไหมค่ะถ้าไม่พอนะพูดง่ายๆว่าเมื่อพร่องต้องเสริมถ้าเสริมคุณต้องพร่องเลยแต่ถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยขาดถ้าหมอเจาะดูนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเริ่มพร่องมันมี2ระดับไงครับถ้าในศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอ้ย sub optimal level หรือการพร่องค่ะนะคำว่าพร่องเนี่ยคือสมมติว่าต่ำกว่า10เนี่ยถือว่าขาดเราอาจจะอยู่ที่10หรืออยู่ที่11มันเริ่มพร่องแล้วอะแต่ถ้าจะให้ดีเลยอะคือ20สมมติสมมตินะครับว่าอุ้ยจะให้ดีเลย20ค่ะแล้วเราอยู่ที่10 11 12เอ้ยมันเริ่มพองแล้วอ่ะมันจะขาดแล้วถ้าต่ำกว่า10คือขาดค่ะกับอีกคนนึงอยู่18 19นะก็จะมี energy เต็มที่อีกคนเริ่มพองแล้วอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแต่เกินก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้แบบยาวๆนะคะกับตอนวิตามินเสริมได้แต่อย่าเยอะกับรายการโรงหมอที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของการปลูกถ่ายไตกับผู้ป่วยโรคไตหนึ่งในวิธีการที่สามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างไรโสดกับมีแฟนแบบไหนดีกว่ากันคนเหงากับคนมีคู่ลองมาชั่งใจกันดูค่ะว่าแบบไหนดีกว่าต้อนรับเดือนแห่งความรักกินอย่างคนอายุยืนกินแบบนานาชาติตัวเลือกที่หลากหลายจากอาหารทั่วโลกที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีฟังทั้งหมดได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอค่ะชวนฟังรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านคิดถึงเมนูอาหารบ้านเกิดกับ Flavor of Hometown กันบ้างค่ะวันนี้เสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าจากกาคอค่ะอาหารหลายชนิดก็มีเรื่องราวแล้วก็มีที่มาแตกต่างกันนะคะ
กาคอหนึ่งในอาหารจากประเทศเวียดนามที่เดินทางมาพร้อมกับผู้คนที่อพยพจากบ้านเกิดด้วยเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองเดิมค่ะคุณน้ำผึ้งอมรรัตน์ศรีวัฒโนปถัมภ์ทายาทคนไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นที่3เล่าถึงกาคอหรือว่าปลาต้มเค็มค่ะอาหารที่มีสูตรดั้งเดิมจากประเทศเวียดนามโดยบ่าค่ะภาษาเวียดนามหมายถึงยายนำเข้ามาตอนที่อพยพมาที่เวียงจันทร์ก่อนที่จะข้ามโขงมาปักหลักที่จังหวัดหนองคายนะคะหนึ่งในเมนูอาหารที่บ้านชอบทำกินและ วัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ยนะคะก็คือปลาโจกค่ะแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนจากแม่น้ำโขงแต่สมัยนี้ปลาทั้ง2ชนิดนี้มีจำนวนลดน้อยลงนะคะก็เลยหันมาใช้ปลานิลแทนกลายเป็นเมนูที่หากินตามร้านอาหารได้ค่อนข้างยากแล้วก็รสชาติก็ไม่เหมือนต้นตำรับนอกจากเรื่องราวของอาหารชีวิตของคุณน้ำผึ้งก็มีสีสันพอสมควรค่ะทั้งในกรุงเทพและที่ออสเตรเลียแม้จะอยู่ต่างถิ่นบ้านเกิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงคิดถึงเมนูอาหารที่บ้านของตัวเองอยู่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันค่ะ Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากกาคอเมนูพื้นบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะคุณยายเหมือนนั่งเรือมาจากเวียดนามอ่ะยายเป็นภาษาเวียดนามว่าบ่าบ่าเราคือสุดยอดจริงๆอ่ะจากคนที่นึกออกไหมมาต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาอีกแล้วมาคนเดียวนอกจากหัวใจที่เด็ดเดี่ยวของบ่าแล้วสิ่งที่ติดมาพร้อมกันในเรือลำนั้นก็คือสูตรอาหารตำรับเวียดนามเมนูกาคอเป็นภาษาเวียดนามนะคะถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราเลยจริงๆอ่ะเรียกว่าปลาต้มเค็มค่ะจริงๆทางที่บ้านเราปกติทำจะเป็นปลาโจกปลาเนื้ออ่อนนะคะหลักๆ2ชนิดนี้แต่รสชาติที่คิดถึงในวันนี้เป็นรสที่ถูกปรับปรุงมาแล้วตามฉบับคนไทยเชื้อสายเวียดนามค่ะไม่รู้ว่าเป็นออริจินอลแบบฉบับดั้งเดิมมาเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆเลยไหมแต่ว่าที่เรากินน่ะไม่ได้มีขายในร้านอาหารตามสั่งหรือในร้านอาหารทั่วๆไปอ่ะเราแทบจะไม่มีบาร์เนี่ยไม่เคยใส่ผงชูรสเลยไม่ใส่เลยเมนูบ้านๆโฮมเมดแท้ๆเลยอ่ะเราก็เลยยังรู้สึกว่าแบบเนี่ยขนาดไม่ใส่อ่ะรสมือใครที่ทำทุกวันเนี่ยก็ไม่สู้นะกับเรื่องราวของหลานสาวเลือดนักสู้ที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาไม่ต่างกับบาร์ในวัยเด็กการที่ไปอยู่ต่างประเทศมันก็เปิดประสบการณ์เราอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็มีความฟีลลิ่งคิดถึงบ้านนะเหมือนบ่าเราอะเพราะชีวิตเขามันคือการเดินทางมันคือเจอร์นี่ที่แบบไปตรงนู้นไปตรงนี้ปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดไม่น่าแหละสิ่งที่เขาพูดกับเราเขาสอนกับเราลูกหลานๆมันเป็นความที่แบบตอนนี้เราเข้าใจพบกับเรื่องเล่าจากกาคอเมนูพื้นบ้านจากประเทศเวียดนามเรื่องเล่าจากคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดหนองคายคุณน้ำผึ้งอมรรัตน์ศรีวัฒโนปถัมภ์กราฟิกดีไซเนอร์วัย29ปีที่มีประสบการณ์ไกลบ้านทั้งสู่เมืองหลวงและเมืองนอกใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครรวมกัน 8-9 ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทั้งหมด3ปีกว่ามาฟังมุมมองและประสบการณ์ของการใช้ชีวิตในเมืองที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาทั้งเรื่องราวของคุณน้ำผึ้งและเรื่องราวของบ่ามาทำความรู้จักกับเมนูกาคอหรือปลาต้มเค็มในรูปแบบพื้นบ้านเวียดนามเมนูที่หากินตามร้านอาหารเวียดนามทั่วไปแทบไม่มีแต่มีที่ครอบครัวคุณน้ำผึ้งเสมอแทบสาทุกเดือนเลยค่ะเรื่องราวของการก่อร่างสร้างครอบครัวใหญ่ของคุณยายหรือที่ในตอนนี้จะเรียกว่าบ่าจากเด็กสาวตัวเล็กๆที่นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาตัวคนเดียวสู้เพื่อชีวิตใหม่อย่างเด็ดเดี่ยวและสร้างครอบครัวใหญ่แสนกลมเกลียวได้จากความรักเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้ชวนน้องๆมาฟังเรื่องราวของสัตว์นานาชนิดกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้พี่แวนด้าค่ะจะชวนเราไปทำความรู้จักแล้วก็ไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหมีโคอาล่าค่ะโคอาล่านี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่านิ่งน่ารักและก็น่ากอดนะคะหลายคนเนี่ยจะชอบเรียกว่าหมีเพราะว่ามันมีหน้าตาคล้ายหมีค่ะเราจะมาหาคำตอบกันว่าแท้จริงแล้วนั้นโคอาล่าเขาไม่กินน้ำจริงไหมมันเป็นสัตว์ที่ทั้งชีวิตเนี่ยกินอาหารเพียงอย่างเดียวจริงหรือเราจะไปหาคำตอบกันกับพี่แวนด้าค่ะเจ้าโคอาล่าสัตว์ที่หลายคนเรียกมันว่าหมีเพราะหน้าตามันคล้ายกับหมีแต่มันไม่ใช่หมีนะคะ
โคอาล่าเป็นภาษาของชาวออริจินซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียแปลว่าไม่กินน้ำเพราะว่าโคอาล่านั้นเป็นสัตว์ที่ไม่กินน้ำแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้วันๆเอาแต่นอนแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นจริงหรือไม่แล้วก็เห็นมันนุ่มนิ่มน่ารักแบบนี้ตัวจริงจะดุไหมและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมานี้ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศให้โคอาล่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบทั้งหมดกันค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องแรกที่สงสัยนะคะก็คือโคอาล่านั้นกินแต่ใบยูคาลิปตัสจริงไหมคำตอบที่ป้าแวนด้าไปค้นหามาก็คือจริงค่ะแต่ว่าต้นยูคาลิปตัสนั้นมีอยู่ราวๆ700ชนิดแล้วโคอาล่าก็ไม่ได้กินชนิดเดียวค่ะมันจะกินหลากหลายชนิดคือราวๆเกือบ50ชนิดเลยนะคะไม่ได้กินซ้ำอยู่เพียงชนิดเดียวและในใบยูคาลิปตัสก็มีน้ำอยู่เยอะทำให้โคอาล่าไม่จำเป็นต้องไปหาน้ำกินที่อื่นเว้นแต่ว่าในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดหรือแห้งแล้งค่ะพวกมันก็ต้องหาน้ำกินเหมือนกันค่ะแล้วก็เคยมีคนหลายคนเห็นโคอาล่าเลียน้ำฝนจากต้นไม้แล้วก็ยังมีภาพที่คนเทน้ำจากขวดให้โคอาล่าที่รอดชีวิตจากไฟไหม้ดื่มกินในวันที่มีไฟไหม้ป่าออสเตรเลียค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าโคอาล่าเป็นสัตว์ที่ต้องการน้ำเหมือนกับสัตว์อื่นเช่นกันเพียงแต่ต้องการน้อยนิดและส่วนใหญ่น้ำที่มีอยู่ในใบของยูคาลิปตัสก็มีเพียงพอแล้วค่ะชวนติดตามทั้งรายการใหม่และรายการที่น่าสนใจของไทย PBS Podcast ได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะมีรายการมาอัปเดตใหม่และรายการที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์อัปเดตให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันค่ะนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android Podcast ช่องทางต่างๆยังสามารถรับฟังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube นะคะอย่าลืมไปกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารสาระอื่นๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube ค่ะชื่อเดียวเลยไทย PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับ Podcast Review กันได้ใหม่นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายประหลาดที่นกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast